US Marines นาวิกโยธินสหรัฐดำเนินการระยะยิงสนามทราบระยะกับระบบอาวุธหลากหลาย Multi Weapon System Range การยิงกระสุนจริงและดำเนินกลยุทธ์ซ้อมรบ Live Fire and Maneuver Range และการทำลายด้วยการจุดระเบิด Demolition Range การฝึกซ้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบฝึกการรับรองความสามารถReconnaissance Certifications Exercise ณศูนย์การรบผสมเหล่าค่ายฟูจิ Combined Arms Training Center Camp Fuji Japan 29 มกราคม 2024การฝึกด้วยอาวุธหลายระบบถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนาวิกโยธินเนื่องจากเป็นการขยายชุดทักษะเพิ่มความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีและรับประกันความพร้อมในการต่อสู้กับภัยคุกคามที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมการต่อสู้แบบพลวัตReconnaissance Certification Exercise เป็นการฝึกซ้อมระดับกองพันที่ประเมินนาวิกโยธินเกี่ยวกับทักษะและยุทธวิธีของนักรบในสงครามลาดตระเวนภาคพื้นดิน Recon Marine กองพันลาดตระเวนที่3กองพลนาวิกโยธินที่3ศูนย์ฝึกการรบผสมเหล่าแคมป์ฟูจิตั้งอยู่ที่ตีนภูเขาไฟฟูจิติดกับที่ราบคันโตเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งมีประวัติอันยาวนานและอุดมสมบูรณ์ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศเจ้าบ้านพื้นที่ที่ติดอยู่กับแคมป์ฟูจิถูกใช้เพื่อฝึกนักรบซามูไรมานานก่อนที่นาวิกโยธินจะมาถึงย้อนกลับไปปีคริสตศักราช1198รัฐบาลศักดินามากุระได้ฝึกฝนนักรบซามูไรมากกว่า 30,000 คนบนพื้นที่เดียวกันกับที่นาวิกโยธินและกองทัพสหรัฐฝึกฝนในปัจจุบันพื้นที่การดำเนินกลยุทธ์ฟูจิManoeuver Area ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่การซ้อมรบฟูจิตอนเหนือ North Fuji Maneuver Area ขนาด 12,000 เอเคอร์และพื้นที่การซ้อมรบฟูจิตะวันออก East Fuji Maneuver Area ขนาด 22,000 เอเคอร์ถูกใช้โดยกองทัพสหรัฐและกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินญี่ปุ่น Japanese Ground Self Defense Force JGSDF ประกอบด้วยสนามยิงกระสุนจริงและพื้นที่ซ้อมรบดำเนินกลยุทธ์ North Fuji Maneuver Area เป็นเจ้าของโดยรัฐบาลญี่ปุ่น Government of Japan ที่ทำการจังหวัดยามานาจิสถานีนาวิกโยธินปีนเชือกสิ่งกีดขวางและเจ้าของที่ดินส่วนบุคคลรัฐบาลญี่ปุ่นและเจ้าของที่ดินส่วนบุคคลเป็นเจ้าของ North Fuji Maneuver Area รัฐบาลญี่ปุ่นชดเชยการใช้ที่ดินแก่เจ้าของที่ดินกองทัพบกสหรัฐได้รับการฝึกฝนในพื้นที่นี้ก่อนและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความขัดแย้งเกาหลีพวกเขาครอบครองค่ายหลายแห่งเช่นค่ายฟูจิแมกเนียร์ North Camp Middle Camp และ South Campกองทัพบกได้มอบค่าย North Camp ให้กับ USMC นาวิกโยธินสหรัฐในปี1953ซึ่งจริงๆแล้วตั้งอยู่ที่ทิศตั้งกองทหารทากิกาฮาระและศูนย์เยาวชนแห่งชาติญี่ปุ่นในปัจจุบันฝั่งตรงข้ามถนนจากที่ตั้งปัจจุบันของแคมป์ฟูจิกองทัพบกย้ายออกจากค่ายแห่งหนึ่งในช่วงกลางทศวรรษ1950และหน่วย JGSDF ก็เข้าครอบครอง Combined Arms Training Center Camp Fujiเป็นสถานที่ใช้งานเฉพาะของสหรัฐที่ให้บริการเต็มรูปแบบบนพื้นที่309เอเคอร์ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกองทัพสหรัฐรันเวย์ของเฮลิคอปเตอร์ใช้ร่วมกันโดยกองทัพสหรัฐและ JGSDF แคมป์ฟูจิเป็นส่วนหนึ่งของฐานทัพนาวิกโยธินในญี่ปุ่นหลังจากการบูรณาการ1หน่วยย่อยของกองพลนาวิกโยธินที่3และหน่วยแยกสนับสนุนการรบที่76เข้ากับศูนย์การรบผสมเหล่า Combined Arms Training Centerภารกิจของศูนย์การรบผสมเหล่าได้เปลี่ยนไปเพื่อให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์การส่งกำลังและการฝึกอบรมทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนกองทัพสหรัฐที่เข้าวางกำลังสำหรับการฝึกอบรมศูนย์การรบผสมเหล่าแคมป์ฟูจิช่วยเหลือหน่วยที่เข้าวางกำลังในการจัดกำหนดการการประสานงานการใช้การยิงกระสุนจริงและการซ้อมรบประสานการสนับสนุนการเคลื่อนที่สำหรับกำลังรบนาวิกโยธินพลทะเลที่3 3 Marine Expeditionary Forceระหว่างค่ายฟูจิและจุดลงเรือและขึ้นฝั่งต่างๆบนที่ราบคันโตและจัดเตรียมตัวกลางสนับสนุนการบำรุงรักษาและการส่งกำลังยุทธภัณฑ์ภาคพื้นดินที่ใช้ในกำลังรบ US Marine Corps Video by Corporal Scott Obuchong เรียบเรียงและแปลโดย Bonali Hunter
Target. Stand by. Better not be you. Move. Yeah. Okay. It just. Nice. I got my. Are you shooting right now? Up. Higher. Much higher. That's on. Gun up! Hey David, you're probably just gonna go right behind me. Oh, yeah. Oh, then. Missile. Short on ammo, short! My first door charge I ever put on. I was so excited. Fire the hole! Fire the hole! Go for one. One. Two. Hey, that's perfect. Two. This is gonna make you so pissed.